หลวงพ่อเจ้าคุณพุทธทาสท่านบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกนี้จะวินาศถ้าขาดศีลธรรมอาตมาขอเสริมอีกนิดหนึ่งว่าให้เนี่ยคิดว่าศีลธรรมคือชีวิตชีวิตคือศีลธรรมจะต้องมีหิริมีโอตปะสองคำแค่นี้แหละมีไหมในหัวใจของมนุษย์ผู้ต้องการความสุขความสงบต้องมีหิริมีความละอายอย่าถือว่ามันเป็นเรื่องต้นๆตรงนี้แหละมันต้นของความจริงเราจะข้ามไม่ได้มีความละอายก็ขยายความไม่ชัดขึ้นไปว่าความละอายต่อบาปบาปก็สิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเป็นเวรแล้วก็ไม่ใช้คำว่าโอตตปะเกรงกลัวต่อบาปเอาหัวใจของมนุษย์เข้ามาสู่จุดนี้ก่อนแล้วก็เอาความละอายนี้บรรจุลงเอาความเกรงกลัวนี้บรรจุลงที่ตรงนี้ถ้าหัวใจของมนุษย์มีความละอายมีความเกรงกลัวเหมือนกันไม่น่าเชื่อนะถ้าเราคิดว่าปัญหาในโลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมันจะจบลงตรงนี้